เรื่องต่อไปนะครับก็เป็นการหลอกลวงของกลุ่มมิจฉาชีพอีกแล้วเป็นอีกรูปแบบนึงครับคือตอนนี้ถ้าเกิดใครจะไปทำใบขับขี่นะครับอาจจะนะอาจจะเจอการชักชวนหรือว่าระบบต่างๆที่จะบอกว่ารับทำใบขับขี่ออนไลน์ไม่ต้องสอบไม่ต้องอบรมรอรับใบขับขี่ได้เลยนี่มีด้วยนะใครเจอแบบนี้ไปเคิร์มเลย เคิร์มเลยครับเพราะว่าบางท่านไม่อยากจะเสียเวลาไปสอบใบขับขี่ใช่ไหมครับก็อาจจะหลงเชื่อใช่ทีนี้ถ้าบังเอิญว่าโอนเงินไปแล้วเนี่ยแน่นอนครับหายเข้ากลีบเมฆเลยหายเข้ากลีบเมฆ บางคนส่งมาให้แต่เป็นบัตรปลอมเออแล้วเอาไปใช้ผิดกฎหมายนะโดน2เด้งเลยอ่ะใช่เสียเงินด้วยโดนคดีด้วยแล้วเขาเรียกเก็บเนี่ยต้องมีตั้งแต่เลท 1,000 บาทไปจนถึง 5,000 บาทโอ้โหเนี่ยการทำใบขับขี่แบบเนี้ยครับครับแล้วก็สุดท้ายท่านจะเหลือใบขับขี่ปลอมๆ1ใบครับเงินที่เสียไปแล้วก็เสียความรู้สึกด้วยแล้วก็เสี่ยงโดนตำรวจดำเนินคดีด้วยโอ้นะครับปลอมแปลงเอกสารราชการใช่อันนี้คือถ้าไม่ชัวร์หรือว่าเจอเหตุการณ์ลักษณะเนี้ยโทรสอบถามไปก่อนได้นะครับที่สายด่วน1584ครับกรมการขนส่งทางบกนี่เขาฝากแจ้งเตือนมาครับก็ต้องระมัดระวังนะครับคือโดยสรุปเนี่ยการทำใบขับขี่ใหม่หรือว่าการต่อใบขับขี่เนี่ยท่านต้องไปแสดงตนที่สำนักงานขนส่งใช่ไม่มีทำทางออนไลน์แล้วไม่ต้องไปเลยไม่มีเด็ดขาดอันนั้นของปลอมหลอกลวงทั้งสิ้นไม่มีทางลัดที่ทำออนไลน์ได้นะตอนนี้คือการอบรมทางระบบออนไลน์ e-learning e-learning คืออบรมในเว็บไซต์ของกรมขนส่งครับอบรมเสร็จทำข้อสอบผ่านท่านก็แคปหน้าจอไว้ใช่แล้วก็ไปต่อใบขับขี่หรือไปทำใบขับขี่ก็ต้องไปแสดงตนที่ขนส่งนะใช่เพราะว่าต้องไปทดสอบสมรรถภาพทางสายตาและทางการเหยียบเบรกอะไรพวกนี้จนถึงขั้นตอนการสุดท้ายที่เราต้องไปนั่งถ่ายรูปหน้ากล้องแล้วเขาก็เอาไฟล์รูปไปทำบัตรนั่นแหละครับขั้นตอนสุดท้ายของการทำแบบนี้ไม่มีนะฮะคือที่ไม่ต้องไปเนี่ยไม่มีเด็ดขาดยังไงก็ต้องไปดำเนินการอย่าหลงเชื่อสำหรับใบขับขี่ปลอมครับ